ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเดสไทม์นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมนาทีนี้อะไรจริงอะไรไม่จริงมันสับสนเดี๋ยวมีข่าวบิ๊กเดียวคุณทักษิณชินวัตรยอมรับนายกคนกลางที่ชื่อชันชัยลิขิตจิตถะองคมนตรีเดี๋ยวก็มีข่าวพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายา1ใน5เสือทบจะลุกขึ้นมาทำรัฐประหารเสียเองจะเป็นโนมินีของบิ๊กตู่หรือจะข้ามบิ๊กตู่ในข่าวสับสนไปหมดนะครับมาว่ากันด้วยเรื่องข่าวจริงๆดีกว่าเอาที่จริงๆนะฮะข้อที่จริงก็คือลุงกำนันปักหลักอยู่ที่ราชดำเนินคุณตู่คุณเต้นปักหลักที่ถนนอักษะคุณยิ่งรักปักหลักที่เชียงใหม่คุณทักษิณขณะนี้มาเดินเล่นแถวๆประเทศสิงคโปร์และที่จริงๆอีกอย่างขณะนี้ผมนั่งอยู่ในพรรคเพื่อไทยผมนั่งอยู่กับคุณนพดลปัทมะผมมีคำถามเดียวจริงๆคุณทักษิณเอาไงต่อถามง่ายแต่ตอบยากเพราะว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมประกอบกันหลายประการด้วยกันนะครับในช่วงหน้าไปหาคำตอบจากคุณนพดลปัทมะสักครู่เดียวครับเอาละครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับการเมืองประเทศไทยถึงนาทีที่มันเป็นทีได้ทีเสียบางทีเราก็เรียกกันว่าทีได้ทีเสียวนะถึงทีเสียวทีไรเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมาป้วนเปี้ยนใกล้ประเทศไทยทุกทีพบกับคุณนพดลปัทมะครับสวัสดีครับคุณนพดลสวัสดีครับคำถามแรกเลยฮะครับทีได้ทีเสียวทีไรนะฮะผู้ชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรป้วนเปี้ยนใกล้ประเทศไทยทุกทีคำถามแรกก็คือมาทำอะไรที่สิงคโปร์ครับคุณทักษิณเนี่ยคือเดินทางปกติครับไม่ได้มีวาระพิเศษหรือวาระซ่อนเร้นอะไรค่ะท่านก็เดินทางไปเรื่อยไปยุโรปไปอเมริกาคราวนี้มาที่สิงคโปร์ค่ะก็พบปะเพื่อนฝูงแล้วก็เห็นมีลูกสาวไปพบด้วยครับไม่ได้มีอะไรทางการเมืองครับครับผมเสียวทุกทีฮะที่เห็นคุณทักษิณมาใกล้ๆประเทศไทยฮะครับเพราะมาใกล้ประเทศไทยทีไรในการเมืองไทยมันเกิดปมมันเกิดประเด็นทุกทีฮะครับก็เป็นความบังเอิญมากกว่าเป็นความบังเอิญเพราะว่าจริงๆคุณนายครับในยุคข้อมูลข่าวสารยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ติดต่อสื่อสารได้อยู่แล้วทางสกายทางอะไรเพราะนั้นอาจจะบังเอิญมากกว่าครับมาอยู่สิงคโปร์เนี่ยคนไปหาง่ายก็ถูกต้องฮะอาจจะประหยัดตัวเครื่องบินนิดหน่อยแน่ๆครับไปแล้วหรือยังไปแล้วหรือยังก็คงผมคิดว่าคงมีปฏิเสธไม่ได้นะฮะถ้าบอกว่าไม่มีใครไปพบคงจะโกหกก็คงมีเครื่องฝูงนักการเมืองบางรายไปพบบ้างแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไปแล้วก็ผมไม่ทราบว่ามีใครไปบ้างครับครับครับคุณทักษิณมาเหยียบสิงคโปร์ในจังหวะที่เกิดข่าวลือบิ๊กดีลครับหลายคนนอนไม่หลับก็ผมก็ตามข่าวอยู่นะครับแล้วผมก็เช็คข่าวว่าไม่จริงที่บอกว่ามีบิ๊กดีลผมก็ตกใจมีการไปตกลงว่าจะมีนายกคนกลางชื่อคุณท่านชาญชัยลิขิตจิตถะอดีตประธานศาลฎีกาครับจริงๆไม่มีอะไรครับไม่มีถ้าผมเดานะการปล่อยข่าวเนี่ยของผู้ไม่ประสงค์ดีมันจะเกิดขึ้นก่อนที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ถนนอักษะพอดีเกิดประมาณวันที่9เพราะฉะนั้นเพื่อที่ทำลายขวัญและกำลังใจของคนเสื้อแดงมากกว่าว่าคุณจะไปชุมนุมทำไมที่กรุงเทพขณะที่เสื้อแดงกำลังตั้งป้อมปราการนะฮะตั้งค่ายคูรบกันอยู่แถวอักษะนายใหญ่จากแดนไกลนี่ไปหัวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเขาต้องการให้มีคนเข้าใจเช่นนั้นแต่จริงๆไม่มีอะไรข่าวนี้เป็นข่าวเท็จครับแล้วถ้าฉะนั้นผมถามว่าใครปล่อยข่าวเรื่อง TikTok อ่ะนะฮะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาจะรัฐบาลนี่คำถามที่ยากนะคุณดนัยผมไม่ทราบครับว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวก็มีการปล่อยข่าวประจำบ้านเราเนี่ยมันเป็นสงครามข่าวลือซะเยอะเจ้ากรมข่าวลือเยอะแล้วก็คิดว่าคนที่ปล่อยอ่ะมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอยู่แล้วที่น่าเสียดายก็คือสื่อก็กระพือข่าวต่ออีกนะครับหลายครั้งที่ผมต้องตอบคำถามที่เป็นข่าวลือแบบนี้เราไม่ทราบจริงๆว่าตอบอะไรประเดี๋ยวประเดี๋ยวแหล่งข่าวจะเสียกำลังใจครับแต่รู้ว่าคงปล่อยออกมาเพื่อที่จะลดกระแสของการชุมนุมของพี่น้องคนเสื้อแดงนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นข่าวชิ้นแรกครับบิ๊กดีลเพื่อบั่นทอนขวัญและกำลังใจของคนเสื้อแดงที่อักษะมันมีเหตุผลมันมีประเด็นครับแต่ข่าวลือข่าวที่2
ผู้ช่วยผบ.ทบ.จะลุกขึ้นมาทำรัฐประหารเสียเองเนี่ยไอ้ข่าวเนี่ยมันน่าจะเป็นคุณอุปการกับถนนอักษานะมันเป็นการกระตุ้นมันเป็นการทำให้เกิดการลุกฮือถูกไหมฮะครับข่าวสองข่าวนี้ใครปล่อยไม่ทราบแต่ว่าผลต่อถนนอักษะมีทั้งบวกและลบถูกไหมฮะข่าวแรกลบแต่ข่าวที่สองบวกครับทำให้ไปกระตุ้นกระแสในเรื่องที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐประหารถูกไหมฮะครับก็เป็นไปได้ทำให้รวมตัวกันหนาแน่นขึ้นก็เป็นไปได้ครับตกลงใครปล่อยผมไม่ทราบจริงๆครับคุณนายแต่ผมคิดว่าเราต้องเชื่อท่านผบ.ทบ.ประยุทธ์ผมค่อนข้างเข้าใจแล้วก็สนับสนุนท่าทีที่เป็นสุภาพบุรุษของท่านบอกว่าผมเป็นผู้ผบ.ทบ.ผมบอกว่าไม่มีการรัฐประหารไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะนั้นผมเชื่อท่านแล้วถ้าเกิดเนี่ยมันเกิดนานแล้วครับคุณนายฮะมันไม่จำเป็นต้องมาเกิดณวินาทีนี้เงื่อนไขที่จะเกิดมันเกิดขึ้นมานานแล้วว่ากันที่จริงนะฮะประเทศไทยถ้าจะมีข่าวดีอยู่บ้างนะก็ไอ้ข่าวนี้ข่าวเดียวจริงๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันว่ารัฐประหารเนี่ยปัญหาไม่จบครับก็เป็นท่าทีที่ชัดเจนถ้าจะเป็นข่าวดีข่าวเดียวที่เหลืออยู่สำหรับประเทศไทยครับผมอยากจะให้มีข่าวดีจากกกต.เพิ่มมากขึ้นครับครับโดยการที่จะเดินหน้าเลือกตั้งเรื่องบิ๊กดีลถ้าเป็นจริงหรือมีแนวโน้มจะเป็นจริงก็ถือเป็นข่าวดีนะครับในที่สุดจากกกต.จากวุฒิจากกองทัพอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มหันกลับมาพูดคุยกันต่างฝ่ายต่างขึ้นโต๊ะเจรจาระหว่างใครกับใครก็ไม่ทราบนะฮะเราเรียกมันในเชิงสัญลักษณ์ว่าบิ๊กดีลถ้ามันมีบิ๊กดีลจริงๆนะนายกคนกลางจะชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ประเด็นผมก็ว่าเป็นข่าวดีนะมันต้องจบตรงนั้นคุณนายคิดอย่างนั้นเหรอคุณต้องมาดูคิดว่ามันจบตรงนั้นไหมคือผมคิดว่านายกมาตรา7หรือนายกคนกลางเนี่ยผมคิดว่ามันทำไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญทำไมเราไม่หาวิธีการที่ง่ายกว่านี้ก็คือเดินหน้าเลือกตั้งแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็รับฟังข้อเสนอปฏิรูปของฝ่ายค้านอีกฝ่ายหนึ่งคือคล้ายคลายความกังวลที่บอกจะกินรวบประเทศไทยผมคิดว่าทำไมเราไม่ปล่อยให้ประชาชน65ล้านคนซึ่งบังเอิญมีคนมีสิทธิ์40ล้านคนเขาตัดสินอนาคตของเขาบ้างแล้วเราทำไมไม่เดินตามกติกาที่มันควรจะเป็นความจริงถ้าเลือกตั้ง2เดือนเนี่ยมันก็มีรัฐบาลใหม่แล้วคุณอภิสิทธิ์อาจจะเป็นนายกก็ได้นะไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะอย่างเดียวอันนี้ผมคิดว่าน่าจะออกแนวนี้น่าจะดีที่สุดครับคุณนายถ้าเราไปตกลงให้เป็นซูเปอร์แมนแล้วกันนะฮะมาเป็นนายกเมืองไทยตามมาตรา7เนี่ยผมว่าเราต้องไปทำลายบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหลายมาตรามากแล้วทำลายหลักการประชาธิปไตยครับที่ในฐานะที่คุณนพดลมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับคุณทักษิณเป็นระยะนะครับในความเป็นจริงทางการเมืองกับสิ่งที่เราอยากเห็นอยากให้มันเป็นบางทีมันคนละทางครับในความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยคุณทักษิณปรารภไหมครับว่าไอ้สูตรหรือไอ้โมเดลที่มันพอจะจบได้เนี่ยมันจะออกมาอย่างไรอาจจะเป็นทางที่3ก็ได้ไม่ใช่ทางของคุณสุเทพไม่ใช่ทางของพรรคเพื่อไทยอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาประเด็นแรกท่านพร้อมที่จะพูดคุยนะครับอันนี้ที่พูดก็ไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถสั่งเพื่อไทยหรือรัฐบาลซ้ายหันขวาหันได้นะครับท่านอาจจะเป็นเสียงหนึ่งแต่รัฐบาลก็ต้องไปพิจารณาพร้อมที่จะพูดคุยมันต้องตั้งต้นที่คุณทักษิณใช่ครับโอเคอย่างไรใช่ครับประเด็นที่สองไม่ต้องกังวลถึงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัวท่านเอาท่านออกจากสมการการเมืองเลยประเด็นที่สามก็คือพยายามที่จะยึดมั่นในกติกามากที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้คำว่าพร้อมที่จะพูดคุยเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราจะสมมติหลังภายหน้าหลังเลือกตั้งเสร็จรัฐบาลที่จะมาพูดคุยกันเป็นรัฐบาลปฏิรูปของทุกภาคส่วนก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับคุณนายหมายความว่าเท่าที่ได้แลกเปลี่ยนกับคุณทักษิณส่งสัญญาณชัดๆเนี่ยนะครับว่าจะอย่างไรต้องเลือกตั้งก่อนแต่เมื่อเลือกตั้งแล้วส่วนผสมหรือสูตรในการปรุงแต่งรัฐบาลหลังจากนั้นเนี่ยตกลงกันได้ก็ยังพูดคุยกันได้ยังตกลงกันได้ครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่ถึงขนาดเป็นข้อเสนอที่เป็นกิจจลักษณะนะครับแต่เป็นการพูดคุยกันในวงกาแฟเอาเป็นมุมมองของคุณทักษิณก่อนแล้วกันใช่ครับได้ครับวงกาแฟที่มีคุณทักษิณนั่งอยู่ด้วยใช่ครับถูกไหมใช่ครับย้ำอีกครั้งนะฮะวงกาแฟที่มีคุณทักษิณนั่งอยู่ด้วยครับโอเคก็ปรารภกันว่าคุณทักษิณก็บอกว่าจะอย่างไรต้องเลือกตั้งกันเสร็จสรรพเรียบร้อยหน้าตาของรัฐบาลจะผสมสูตรกันอย่างไรจะปรุงกันอย่างไรคุยกันได้ครับประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับโอเคผมแทรกคุณอะไรนิดเดียวก็คือว่าทำไมเวลาคุณจะยุบพรรคไทยรักไทยทำไมคุณจะเอานายกให้พ้นจากการเป็นนายกเนี่ยทำไมไปอ้างรัฐธรรมนูญแต่ทำไมเมื่อรัฐธรรมนูญบอกว่ายุบสภาแล้วต้องเลือกตั้งภายใน60วันครับบัญญัตินั้นท่านลืมไปแล้วหรือครับทำไมทุกฝ่ายไม่ทำอะไรที่ง่ายที่ตรงอันนี้คือเรื่องที่
ท่านทักษิณท่านอยู่ในใจของท่านตรงนั้นก็คือสิ่งที่เราอยากเห็นอยากจะให้มันเป็นกับความเป็นจริงทางการเมืองผมถึงได้แยกเป็น2ประเด็นตั้งแต่แรกนะฮะอยากเห็นอยากให้เป็นวางไว้ก่อนความเป็นจริงทางการเมืองจะจบอย่างไรคุณทักษิณปรารภว่าจะอย่างไรต้องเลือกตั้งหลังจากนั้นคุยกันได้ดังนั้นสูตรรัฐบาลแห่งชาติหลังการเลือกตั้งที่คุณอำนวยคลังผาอดีตประธานวิปรัฐบาลเปิดประเด็นออกมานั่นก็เป็นทิศทางที่เป็นไปได้สิครับเป็นทิศทางที่เป็นไปได้แต่ไม่ใช่เป็นทิศทางที่เป็นข้อเสนอของทางพรรคเพื่อไทยเป็นเรื่องที่คุยกันได้เพราะรัฐบาลหลังการเลือกตั้งคนจะเป็นรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปอยู่สั้นๆแล้วก็ปฏิรูปกลไกทางด้านต่างๆรวมทั้งรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยให้ลดความหวาดระแวงว่ารัฐบาลใหม่จะอยู่นานจะมาทำบิ๊กโปรเจกต์ต่างๆจะมีส่วนได้เสียอะไรทั้งนี้นะครับเราทำไมไม่มาเป็นรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปและมีสภาปฏิรูปกุญแจ5ดอกที่ผมเคยนำเสนอนะครับแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนเพราะฉะนั้นทุกคนก็คลายความกังวลแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นการหาทางออกให้ประเทศถึง2ชั้นครับผมก็เชื่อว่ามันคงต้องกลับโจทย์ใหม่แล้วล่ะการเมืองของประเทศไทยในทีนี้ยึดหลักการอย่างเดียวหรือยึดนิติศาสตร์อย่างเดียวว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อย่างไรเนี่ยมันก็เหมือนกับชักมีดสั้นแล้วก็จ้วงแทงกันเองนะครับมันไม่จบหรอกบางทีมันต้องรัฐศาสตร์ผสมผสานว่าจะคุยกันอย่างไรในทางการเมืองถูกไหมฮะจริงครับคุณนายครับดังนั้นเอาละถ้ามีการเลือกตั้งอย่างที่คุณทักษิณต้องการเพื่อรักษาในเชิงสัญลักษณ์กันเอาไว้นะฮะและเพื่อลือพื้นที่ในการต่อรองในการแลกเปลี่ยนได้บ้างเล็กๆก็ยังดีนะฮะให้มันมีตรงนั้นก่อนหน้าตารัฐบาลหลังการเลือกตั้งมาคุยกันแห่งชาติบวกปฏิรูปบวกเฉพาะการจะบวกอะไรก็ว่ากันไปไม่มีปัญหาคุยกันได้ถูกไหมนี่คือสิ่งที่ปรารภในวงกาแฟที่มีคุณทักษิณนั่งจิบกาแฟอยู่ด้วยโอเคในวงกาแฟพูดกันไหมครับว่าถ้าฉะนั้นทิ้งไพ่ใบใหญ่เลยตระกูลชินจะเว้นวรรคทางการเมืองหนึ่งสมัยในช่วงที่เขาเข้ามาเฉพาะการเข้ามาเพื่อทำการปฏิรูปถ้าไม่ไว้วางใจตระกูลชินไม่ลงจะถอนตัวหนึ่งสมัยเมื่อกี้ขอเป็นไปได้ไหมฮะคือการเมืองเป็นศิลปะแห่งความเป็นไปได้ศิลปะแห่งความเป็นไปได้ก็คือการเมืองมันเป็น the art of the possible ใช่ไหมฮะนี่กลับมาประเด็นนิดเดียวครับที่วงกาแฟเนี่ยท่าทีเช่นนี้เป็นท่าทีที่เปิดกว้างสร้างสรรค์ไม่ปิดประตูแต่ขณะเดียวกันพรรคก็ยังไม่ได้หารือเป็นกิจลักษณะนะครับแต่นั่นเป็นท่าทีใช่ครับทีนี้กลับมาประเด็นเรื่องของตระกูลชินเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับถ้าพูดบอกว่าตระกูลชินเว้นวรรคเนี่ยหนึ่งเป็นการจำกัดสิทธิ์ตระกูลชินลูกคุณเยาวเรศสมมติถ้าจะมีหรือลูกพลเอกชัยสิทธิ์ถ้าจะมีการลงสมัครส.ส.เนี่ยจะเป็นการจำกัดสิทธิ์เขานิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นครอบครัวพันตำรวจโททักษิณแน่นอนคุณนายผมเคยยืนยันกับคุณนายไปแล้วด้วยว่าครอบครัวพันตำรวจโททักษิณเอาเป็นว่าสายจันทร์สองล่าไม่แน่ๆไม่ลงการเมืองสมัยนี้แน่ๆครอบครัวพันตำรวจโททักษิณก็ภรรยาลูกนะครับโอเคแต่นี้ถ้าจะไปจำกัดสิทธิ์ท่านนายกปูมันก็ไม่สามารถกระทำได้แต่เอาเถอะครับเรื่องนี้เนี่ยความห่วงใยเนี่ยไม่ได้หมายว่าตระกูลหรือครอบครัวพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเป็นจำเลยของสังคมเป็นปัญหาของประเทศที่ต้องหลีกทางให้บ้านเมืองเดินหน้าได้ไม่ใช่เช่นนั้นนะครับแต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์กังวลเห็นว่าครอบครัวพันธุ์ตำรวจโททักษิณเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งทำให้เขาชนะการเลือกตั้งยากขึ้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะสละได้เพื่อที่เห็นแก่ประเทศอันนี้เป็นท่าทีของพันธุ์ตำรวจโททักษิณจริงๆตรงนี้ใช่ครับพูดกันชัดเจนตรงนี้ชัดเจนครับชินวัตรสายคุณทักษิณโอเคใช่ครับรับคำตรงนี้ได้เลยครับส่วนจะขยายไปสู่ชินวัตรสายอื่นบ้านอื่นด้วยหรือไม่รอให้ถึงเวลานั้นแล้วค่อยคุยกันก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่สามารถไปพูดจำกัดสิทธิ์คนอื่นนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกนพดลคุณเป็นใครครับไปจำกัดสิทธิ์ตระกูลผมนะฮะเพราะนั้นมันก็ไม่เป็นธรรมคุณนายเป็นนักกฎหมายแหมเรื่องสิทธิมนุษยชนก็คุ้มครองคุณนพดลครับผมเมื่อสักครู่นะถ้ายกตัวอย่างครอบครัวคุณยิ่งลักษณ์ครับก็พอทำเนาครับไปยกตัวอย่างครอบครัวคุณเยาวเรศเนี่ยครอบครัวพลเอกชัยสิทธิ์เนี่ยแต่นั่นเป็นหลายคนก็สะดุ้งนะหลายคนก็สะดุ้งนะว่าสายคุณเยาวเรศจะลงการเมืองสายคุณชัยสิทธิ์จะลงการเมืองเขาสะดุ้งกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างในการจำกัดสิทธิ์ยกตัวอย่างอื่นเถอะครับเพราะว่าสังคมเขาจะ
ฝันร้ายอย่างไรครับก็คือท่านผมพูดตรงนี้แล้วหัวเราะที่แปลว่าอะไรฮะคุณนายหรือผมอ่ะก็ผมคิดว่าการจำกัดสิทธิ์ก็ไม่ควรจำกัดสิทธิ์เขามากเกินไปเท่านั้นเองโอเคครับก่อนที่จะเบรกกันตรงนี้นะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณยิ่งลักษณ์บ้างไหมฮะนับจากนาทีที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญเชื่อเนี่ยนะสอยไม่ได้คุยกับท่านเลยครับยกหูคุยอะไรไหมฮะไม่ได้คุยกับท่านเพียงแต่สื่อสารกันทางโซเชียลมีเดียให้กำลังใจท่านไลน์วอทส์แอปครับอ๋อวอทส์แอปนะฮะครับครับให้กำลังใจท่านแล้วก็ท่านแต่ไอ้ WhatsApp นี่มันโบราณแล้วนะผมใช้ทั้ง2อันก็มีการใช้โซเชียลมีเดียก็ให้กำลังใจกันใช่ครับใช่ครับมีการสื่อสารในเชิงสาระในเชิงทิศทางระหว่างกันบ้างไหมครับคือเรียนคุณนายอย่างนี้ครับท่านขอเวลาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งเพื่อที่จะพักผ่อนอยู่ครอบครัวและสะท้อนที่สิ่งที่ท่านจะทำในอนาคตนะครับผมคิดว่าท่านมีอะไรดีๆที่จะทำที่สร้างสรรค์ให้กับบ้านเมืองอยู่เยอะคุณยิ่งรักขอซ่อมหัวใจสัปดาห์หนึ่งก็คือสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ซ่อมหัวใจกลมๆคือสัปดาห์นี้ใช่ครับจะกลับเข้ากรุงเทพสัปดาห์หน้าเลยฮะคิดว่า7วันเนี่ยฮะผมว่า 2-3 วันนี้ท่านน่าจะกลับกรุงเทพแล้วน่าจะครบ7วันที่พักผ่อนนี่ไม่ได้หมายว่าเหนื่อยล้าหรืออะไรนะฮะก็คืออยู่ครอบครัวแล้วไปไหว้พระครับแล้วก็ใช้เวลาที่ท่านไม่ได้ทำมา2ปี9เดือน2วันเนี่ยไปพบปะญาติพี่น้องกันบ้างกลับมาจะทำอะไรฮะกลับเข้ากรุงเทพอย่างเร็วปลายสัปดาห์นี้อย่างช้าต้นสัปดาห์หน้าจะกลับมาเพื่อประกาศอะไรฮะคือไม่ได้ประกาศอะไรทางการเมืองครับคุณนะครับแต่ท่านก็เป็นห่วงพรรคเป็นห่วงประเทศมีนโยบายสำคัญสำคัญหลายเรื่องเช่นเรื่องของโลจิสติกที่ทั้งยังทำไม่สำเร็จไอ้2ล้านล้านเป็นต้นเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ได้หมายว่าจะไปทำ2ล้านล้านแต่หมายถึงว่างานหลายงานในเชิงนโยบายในเชิงนโยบายหาเสียงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านสนใจอยู่ท่านอาจจะเป็นฟิงแท้งให้พรรคก็ได้ครับฟิงแท้งให้พรรคก็ได้เป็นที่ปรึกษาในเชิงนโยบายในการร่างนโยบายต่อสู้การเลือกตั้งก็ได้ประมาณนั้นแล้วนอกจากนั้นไม่ทราบจะจบเบรกหรือยังขอเพิ่มเติมนิดเดียวครับ คุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นแม่เหล็กในการช่วยพรรครณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ครับท่านยังเป็นที่รักท่านยังเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนในชนบทอยู่มีแต่เป็นแม่เหล็กดึงเสียงได้หาเสียงให้ได้ครับแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องลงสมัครก็ได้ใช่ไหมครับถ้าพูดในเชิงทฤษฎีถูกต้องครับครับส่วนจะหาเสียงจะลงหรือไม่ก็ต้องรอท่านตัดสินใจเองครับคำถามสุดท้ายสำหรับเบรกนี้ครับคุณยิ่งลักษณ์นี่สะท้อนความอัดอั้นหรือสะท้อนบางอารมณ์ให้ฟังทาง WhatsApp หรือ LINE บ้างไหมฮะระหว่างที่อยู่ที่เชียงใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเชิญใครบางคนไปกินข้าวที่บ้านเข้าใจว่าไม่ใช่บ้านสิครับเพราะไปพักที่รีสอร์ทใช่ไหมครับครับที่แม่แตงใช่ไหมฮะผมก็ไม่ได้ติดตามไปใช่ฮะเชิญใครบางคนเนี่ยไปรับประทานอาหารที่รีสอร์ทที่พักอยู่แล้วเขาบอกเขาไปไม่ได้เขาติดธุระเขาไม่ว่างสะท้อนความรู้สึกอะไรบางประการให้ได้รู้สึกและสัมผัสบ้างไหมครับคือผมเรียนว่าผมไม่ได้คุยกับท่านลึกขนาดนั้นนะฮะแต่ผมรู้จักท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนค่อนข้างสูงคุณนายก็เห็นนะครับการเป็นนักการเมืองแล้วไม่ตอบโต้พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องถือว่ามีความอดทนพิเศษค่อนข้างเยอะโอเคทนได้ผมคิดว่าท่านทนได้ท่านทนได้แล้วก็ตกสวรรค์แค่วันเดียวนะฮะเชิญมากินข้าวที่รีสอร์ทเนี่ยไม่มาติดธุระครับพ้นตำแหน่งก็ต้องบางคนก็อาจจะติดธุระได้อย่าคิดอะไรมากโอเคเราจะเบรกกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปกันที่กำนันโมเดลครับผมนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมไอ้ที่เล่นที่จริงบางจังหวะเนี่ยผมยืนยันว่าจริงๆทั้งนั้นนะฮะไม่ต้องถามผมนะว่าใครถูกเชิญไปกินข้าวด้วยแล้วบอกติดธุระไม่ต้องถามผมนะผมไม่ตอบนะสักครู่เดียวนะ